กองทัพภาคที่3จัดการฝึกอบรมครูทหารใหม่ต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้ครูทหารใหม่ดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกับการฝึกหัดวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตรีธนาจารุวัฒน์รองแม่ทัพภาคที่3และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่3เปิดการฝึกอบรมครูทหารใหม่ต้านภัยยาเสพติดรุ่นปี2559ผลัดที่1ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่29ถึงวันที่31มีนาคม2559ซึ่งกองทัพบกได้จัดทำโครงการหน่วยทหารสีขาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาโดยการทำให้ทหารทุกหน่วยทุกค่ายปลอดยาเสพติดและเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าวทางศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่3จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมครูทหารใหม่ต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้ครูทหารใหม่ทำหน้าที่ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกับการฝึกหัดวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกนอกจากนี้การฝึกอบรมยังมุ่งหวังให้ครูฝึกทหารใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดการป้องกันรักษาผู้ติดยาเสพติดตลอดจนเทคนิคการหาข่าวยาเสพติดจากทหารใหม่การสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวยาเสพติดจากทหารใหม่และเพื่อขยายผลความรู้ที่ได้จากการอบรมสู่หน่วยฝึกทหารใหม่และกำลังพลครับต้านยาเสพติดพอสมควรในอดีตเมื่อ4-5ปี2503